ุงกะท่านผู้ชมวันนี้ก็อุชิตับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาทตัวนะครับอยู่แลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมแม่พี่น้องดูครับทำไมผมเรียกแลนด์มาร์คเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งเด้อแม่เอาบางปูนนะครับวันนี้มาดูนะครับอาจารย์ยิโนะอาจารย์ยิโนะจะใส่ตรูนะครับแล้วก็มากู้ใส่ครับตรูก็คือไส้แหละครับเสาะเสรบ้านผมนะครับเขาเรียกนะครับหนูครับกําลังใส่อยู่เดี๋ยวขออนุญาตเดินพี่น้องดูครับน้ํากําลังไหลเอื่อยๆนู่นครับไหลตั้งแต่นู่นนะครับที่สูงนู่นครับไหลลงมานะครับแล้วปลามันก็จะโอมาอยู่แถวนี้เลยนะครับนี่พี่น้องใส่ลูกหนึ่งใส่เมื่อตอนไหนนี่ใส่เมื่อตอนเช้าเนี่ยครับตอนเช้านู่นครับใส่เมื่อตอนเช้านี่ครับแม้ว่าถูกหรือเปล่านะครับครับเห็นดินตรอดๆอยู่ครับรูปปลาได้โอ้อุชตับว่าจะไปถ่ายใกล้ๆนะครับเอ้าเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับแม่บางปูนครับวิธีการใส่เขานะครับบอกว่าใส่ยังไงก็ติดเพราะว่าเขามีอะไรในมีระบินมีบลัยมีคาถาบลัยโยยโยยมีละครับเอ้านี่ครับพี่น้องใส่ยังไงโอ้ยอุชตับมานี่มดเต็มเลยไว้แล้วพี่น้องแสดงว่าหวานนี่ครับมดเต็มเลยหวานจนแม่ไม้ติดนี่นั่นแหละหายาบมโปะโปะโปะแค่นั้นแหละโปะข้างโปะบนดูพี่น้องนั่นแหละแค่นั้นแหละหายงหายาเวกข้างหน้านิดเดียวพออนั่นปลาเพราะว่ามันจะลุ่มมาฝั่งนู้นแสดงว่าปลามันก็ต้องมาจากนู้นปลามันจะวิ่งจากน้ําลึกมาหาน้ําตื้นตามทฤษฎีลอการิทึมไม่มีทฤษฎีปฏิบัตินะครับว่าอยากว่าวครับแม่วงปวนว่าวแล้วมันหลักการโอ้โหพี่น้องไปไม่ได้ครับดูครับจมบิดเลยโอ้ยนึกว่าหินมันเป็นดินตัวนี้เนี่ยดูๆจมหมดแล้วเอ้าเป็นขบอ้าท่านผู้ชมนี่ของใครอ่ะอะไรของตานี่แหละเอาโอ้ยพี่น้องนี่กลัวมันจะล้มแบบนี้แหละอันตรายอะไรนะครับถ้าล้มแล้วเจ็บตัวนะครับเนื่องจากว่านะครับผมเสียวเสียวหินบะซ้อนเป็นหินที่หินคมเลยครับผมจากลาวาภูเขาไฟนะครับนิดเดียวเท่านั้นแล้วครับ30เข็มเลยนะครับผมนี่ครับใส่ปิดท้ายด้วยปิดท้ายหน่อยๆด้วยนั่นละอุ้ยหนูปลาขึ้นตรอดๆตรอดๆเอ้านั่นละมายามก่อนเพื่อนเด้อไม่งั้นก็เจอคนก็ยามก่อนตกเด้อผู้บ่าวเอ้ยก็ไม่เธอลิงคลังเวียระเวงนี่เนี่ยบ่ตรายท้มบ่ตรายตู้ยืนระเวงเด้ออืมนะครับผมนี่ก็ขั้นตอนครับใส่ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วว่าจะเสร็จครับนะครับเดี๋ยวมาดูนี่พี่น้องนี่ครับครับพี่เขาใส่โอ้นู่นๆโอ้ลูกปลาเยอะๆเลยโอ้ลูกปลานี่เป็นฝูงเลยที่เราใส่เสร็จแล้วครับใส่กันทั้งงบเทมันทำวิ่งออกไปหมดแล้วบ่นู่นน่ะวิ่งเต็มเลยข้างหลังอ่ะมดกัดเดินมาลูกปนินนะครับผมจะดูนะครับใครมีบ่อนี่เอาไปเลี้ยงนะครับโอ้ได้เลยนะครับเอาระวังมดเด้อนั่นน่ะมดเลยเต็มเลยมดมากินปลาตัวนี้มีมั้ยแตรตรอดมั้ยตัวมั้ยแตรตรอดคู่ครับโอ้หลายตัวอยู่อีปูด้วยบ่นี่พี่น้องไปเอาถุงมาไปพอได้1ทอดเด้อนี่ๆได้1ทอดพี่น้องพอได้1ทอดเด้อครับผม1ทอดนี่1ทอดนี่ครับหาอยู่หากินนะครับผมตามวิถีนะครับวิถีชีวิตโอ้ยดูอุ๊ยจับเดินครับลื่นนะครับยกตรูเรียบร้อยนะครับได้ปนินนะครับผมแต่ลูกปนินเยอะแยะมากเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับวันไหนว่างจะเอาปนินไปปล่อยนะครับไปลงบ่อนะครับผมที่สระ40ปีของอุชตับนะครับอยู่นู่นแหละครับที่ไร่ที่นาวันนี้มันก็คือมาเล่นกับ
อาจารย์ยิโนนะครับผมมีช่องด้วยนะชื่อช่องอะไรนะขอแค่รู้ข่าวครับขอแค่รู้ข่าวเป็นเพจเนาะนะครับขอแค่รู้ข่าวใครมาชมคลิปนี้ก็ฝากไปติดตามนะครับเพจขอแค่รู้ข่าวนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับนะครับเขาเป็นคนมักมวนนะครับผมนะครับมักมวนเมียชาวบ้านโอ้ไม่ใช่ครับมักมวนร้องเพลงนะครับสไตล์ลูกทุ่งนั่นครับว่าแล้วก็ร้องแล้วนะครับผมโอเคครับผมบ้าบ้าโบโบอุ้ยจับนะครับอ้าวก่อนจบคลิปนี้นะครับดูแลนด์มาร์คครับโอ้โหเพลอปอนสุดสวยงามมากนะครับน้อยคนมากที่ได้มาสัมผัสวิธีแบบนี้ส่วนอุชิตับน่ะโตมาแบบนี้นะครับอู้เห็นบ่อยแล้วนะครับแล้วก็มันสกอบดาร์กมากเลยวันนี้ขอลาไปก่อนก็ถ้าใครชอบก็กดแชร์กดทักทายกดตะเพื่อด้วยนะครับนี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อะไรนะ